สาระเร็วชาแนลสวัสดีครับวันนี้มาตั้งค่านาฬิกาดิจิตอลเจือนนะครับนี่ตัวอย่างนะครับเป็นรูปสมองเนาะรุ่นนี้จะมีอยู่4ปุ่มนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา2นะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่กดที่ซ้ายล่างไปเลยนะไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าฟังก์ชันไหนก็ตามกดจนวินาทีด้านหลังกับพริบนะครับเสร็จแล้วนะให้กดที่ขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับจะเห็นด้านหน้านี่กับพิบเป็นชั่วโมงนะครับจะมีภาษาอังกฤษด้านหลังด้วยนะบางทีก็จะเป็นตัว A นะครับบางทีก็จะเป็นตัว P นะถ้า 9P นี่ก็คือบ่าย3นะครับอันนี้ดูกันง่ายๆเราก็จะตั้งเวลาเป็นสักทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับให้เรากดที่ขวาบนนะครับเดินหน้านะ 10P นี่ก็คือ4ทุ่มนะครับ 11P นี่ก็5ทุ่มนะพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว H นะครับถ้าเป็นตัว H อย่างนี้นะเราสามารถตั้งเป็น24ชั่วโมงได้เดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะครับกดไปเลยครับขวาบนกดไปเลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็น24ชั่วโมงนะถ้ามีตัว H ด้านหลังนะครับแต่ถ้าเราตั้งถึงเที่ยงคืนปุ๊บเขาจะวนฟังก์ชันมาเป็น12ชั่วโมงนะเดี๋ยวตั้งให้ดูมาพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว A นะครับ A. พอเป็นตัว A นี่ก็หมายถึงว่า 1A นี่ก็คือตีหนึ่งนะครับพอถึงเที่ยงเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว P นะครับเห็นไหมอันนี้ดูง่ายๆอย่างนี้ครับหลักการเขาก็คือตั้งวนเอานะเดี๋ยวเราก็จะตั้งข้ามไปก่อนนะครับให้มันขึ้นตัว H เราจะได้ตั้งเป็น24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงใช่ไหมโอเคนะครับเริ่มตั้งเลยนะครับอันนี้คือวนเอานะหลักการง่ายๆนะครับ19นะครับโอเคเมื่อได้เสร็จปุ๊บเราก็กดขวาล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะตัวนี้เป็นนาทีนะครับทุกคงไม่ยากนะขวาบนเหมือนเดิมครับไล่ไปเลยครับสัก10แล้วกันเสร็จแล้วนะครับกดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะด้านบนกับพริบนี่คือเป็นเดือนนะครับกดขวาบนไปเลยครับเดือน5แล้วกันเสร็จแล้วนะครับกดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นวันดีวันที่นะครับเลือกเอาครับจะเอาวันไหนครับกดขวาบนเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วกดขวาล่าง1ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์นะ MO นี่ Monday นะครับวันจันทร์ TU Tuesday วันอังคาร W Wednesday วันพุธ TH Thursday วันพฤหัสครับ FR Friday วันศุกร์นะเลือกเอาวันไหนจะเอาก็เอาได้เลยนะครับ SA Saturday วันเสาร์นะครับ SU Sunday นะครับMO Monday นะครับอันนี้เลือก Monday เสร็จเมื่อได้เสร็จก็คือตั้งเสร็จแล้วนะตอนนี้ให้เรากดที่ซ้ายล่าง1ครั้งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่านาฬิกาดิจิตอลนะครับลายแปลกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็ว Channel นะตั้งได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับผม